BMW ประเทศไทยสุดปลื้มโกยยอดขายสร้างประวัติศาสตร์เตรียมรถยนต์รถจักรยานยนต์ใหม่รุกตลาดปี61ผู้บริหารระดับสูง BMW Group ประเทศไทยแถลงข่าวถึง9แห่งความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ด้วยจำนวนการส่งมอบรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ BMW BMW Motorrad และ Mini รวมสูงสุดกว่า 11,030 คันในปี 2560คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีที่ 39% และเป็นครั้งแรกที่สร้างสถิติยอดขายรวมต่อปีด้วยตัวเลขหลักหมื่นโดยเฉพาะ BMW ประเทศไทยที่สร้างผลงานน่าประทับใจด้วยตัวเลขอัตราการเติบโตปีต่อปีถึง 43%ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในเครือข่าย BMW ทั่วโลกนอกจากนี้โรงงาน BMW Group Manufacturing ณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดระยองได้ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการประกอบยนต์รถกรรมหรูในเครือ BMW ครบ 100,000 คันพร้อมเตรียมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใหม่หลายรุ่นเปิดตัวต่อสาธารณชนในบางกอก International Motor Show ครั้งที่ 39 ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้First of all, we have to say the market is the first time growing. Last year, we have seen a growth of 17% for the total market. The premium segment grew by 27%, and BMW was able to grow by 43%. Mm-hmm. We have a politically and economy stable situation, mm-hmm. so which means we also expect that in 2018, the total market will grow further. Mm-hmm. Normally, the premium segment has potential to grow even faster, and especially if we have new models like our new X2, mm-hmm. there is a chance for us. คุณสุภานก็บอกว่าในปีที่ผ่านไปนะครับในอุตสาหกรรมของรถยนต์นะครับรถพาสเซนเจอร์เนี่ยเติบโตขึ้นประมาณ 17% รถหรูเติบโตขึ้นประมาณ 27% แต่ว่า BMW เนี่ยเติบโตขึ้นมาถึง 43% นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเทรนด์ที่มองแล้วว่าน่าจะต่อเนื่องมาได้อย่างดีนะครับในปี2018นี้นะครับเรามีรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวนะครับเช่น X2 เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าตลาดนี้สำหรับ BMW เนี่ยก็น่าที่จะตื่นเต้นได้มากขึ้นนะครับผม